ครับคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ทำขึ้นมาเพื่อการเรียนรู้นะครับสำหรับหลายท่านที่สนใจว่าที่มาที่ไปของแผงโซลาเซลล์ถามว่าแผงโซลาเซลล์นั้นเซลล์แต่ละเซลล์นั้นทำงานอย่างไรนะครับนั้นก็คือผมก็ย้อนกลับมาทำคลิปนี้ขึ้นมาให้รู้ที่มาที่ไปว่าเรียกว่าแผงโซลาเซลล์นั้นทำงานอย่างไรแต่ละแผงนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั้นคือเซลล์ละลายเซลล์ประกอบกันเป็นแผงนั่นเองทีนี้มาดูองค์ประกอบแต่ละแผงแต่ละเซลล์ว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อการเรียนรู้และสำหรับท่านที่สนใจที่มาที่ไปนะครับสำหรับช่างชำนาญการที่มีประสบการณ์ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติก็ว่ากันไปผมก็อยู่เคียงข้างกับหลายๆท่านที่จะเดินหน้าไปก้าวไปพร้อมกันข้างหน้าเพื่อการเรียนรู้เพราะอย่างไรเสียระบบพลังงานทดแทนก็ยังต้องนำมาใช้ในทุกวันนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจะมองข้ามสิ่งสำคัญเหล่านี้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะบ้านทุกหลังจะต้องมีแผงโซลาเซลล์ผลิตไฟใช้เองนั่นเองนะครับครับดูภาพพร้อมคำอธิบายเล็กๆน้อยๆนะครับผมจะไม่อธิบายเยอะไปมากกว่านี้เดี๋ยวจะทำยิ่งทำให้สับสนนะครับให้มองเห็นว่าในโครงสร้างของเซลล์มีอะไรบ้างเท่านั้นก็พอนะครับซึ่งเราก็เรียนแบบเพื่อรู้ที่มาที่ไปเท่านั้นเองดังนั้นโครงสร้างของเซลล์จะประกอบไปด้วยดังนี้นะครับเริ่มจากข้างบนสุดเลยเรียกฟรอนต์อิเล็กโทรดซึ่งรับประจุมาประจุอิเล็กตรอนจากแสงอาทิตย์มานะครับและถัดมาเรียกแถบสีเหลืองนั้นเรียกแอนตี้รีเฟลคชั่นโคดดิ้งเขาจะเคลือบด้วยสารที่ป้องกันไม่ให้แสงมันสะท้อนกลับไปในอากาศอีกนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นซิลิคอน2ชั้นซิลิคอนนั้นแบ่งออกเป็น2ชนิดนั้นก็ N type กับ P type N type นั้นจะโดบหรือเคลือบด้วยสารชนิดหนึ่งเรียกว่าฟอสฟอรัสนะครับส่วน P type นั้นจะโดบด้วยสารอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าโบรอนเพราะฉะนั้นทำให้เกิดอิเล็กตรอนและโปรตอนหรือเรียกว่าโฮลนะส่วนขอ P type อิเล็กตรอนนั้นพีไทซิลิคอนนั้นก็จะขาดอิเล็กตรอนไป1ตัวเพราะฉะนั้นการสูญเสียอิเล็กตรอนไป1ตัวนั้นทำให้เกิดการถ่ายเทพลังงานนั่นเองแค่นี้พอนะครับส่วนด้านล่างสุดที่เรียกแบ็กอิเล็กโทรดคือเป็นสารอีกชนิดหนึ่งเป็นโลหะอีกชนิดหนึ่งที่รวบรวมโฮลและอิเล็กตรอนให้เกิดการวิ่งกับจับคู่กันไปยัง N type แล้วก็กลับมา P type บนไปบนมาเช่นนี้ครั้นเมื่อเราได้ต่อเซลล์นี้ให้มีครบวงจรแล้วก็จะเกิดการไหลภายในวงจรนะครับนี้คร่าวๆสับโครงสร้างของเซลล์นะครับเพียงแค่นี้พอนะครับอธิบายไปมากกว่านี้เดี๋ยวจะสับสนเลยนะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเซลล์หนึ่งนั้นที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับนั้นก็เซลล์หนึ่งทั้งหมดในนี้ก็มี5เซลล์ชั้นของเซลล์ต่างๆก็ได้อธิบายมาเบื้องต้นพอเข้าใจนะครับมีชั้นอะไรบ้างก็หลักๆก็คือมี N type กับ P type N type นั้นโดบหรือเคลือบด้วยสารฟอสฟอรัสทำให้เกิดอิเล็กตรอนนะครับส่วน P type นั้นก็เป็นสารที่โดบด้วยสารเรียกโบรอนทำให้เกิดโฮลนะครับขาดอิเล็กตรอนไป1ตัวเมื่อขาดไป1ตัวก็ทำให้มีการขาดเกิดการหมุนเวียนถ่ายเทพลังงานซึ่งกันและกันนั่นเองนี่คือเซลล์ที่ทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเซลล์1นะครับถ้าเรานำเซลล์1มาต่อรวมกันหลายเซลล์ก็จะทำให้เกิดมีแรงดันที่เพิ่มขึ้นและกระแสที่เพิ่มขึ้นโดยปกติแล้วเซลล์1นี้เขาจะทำมาก็ประมาณ 0.5 โวลต์นะครับสมมุติว่า60เซลล์แผงที่เป็นแผงโซลาเซลล์แล้ว60เซลล์ก็ได้ประมาณ30โวลต์ DC ส่วนกระแสนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละเซลล์นี่จะผลิตกระแสได้เท่าไหร่ก็นำไปรวมกันตามลำดับถ้ามีความมุ่งหมายที่จะให้เกิดกระแสในแผงมากขึ้นก็มีการต่อขนาดนั้นขึ้นอยู่กับคุณลักษณะทางเทคนิคนะครับครับนี้ได้นำเซลล์แต่ละเซลล์มารวมกันทั้งหมดมีกี่เซลล์ในแผงนี้เมื่อนำเซลล์แต่ละเซลล์มารวมกันเป็นแผงก็ได้เรียกว่าแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นอยู่ว่าเราต้องการกระแสเท่าไหร่ต้องการแรงดันเท่าไหร่
ดูแผงโซลาร์เซลล์แผงนี้มีกี่เซลล์ทั้งหมดมี24เซลล์เซลล์หนึ่ง 0.5 โวลต์ก็จะมีแรงดันไฟประมาณ12โวลต์ดีซีนะครับนี้ให้ดูแรงดันก่อนกระแสเราไม่สามารถรู้ได้จนกว่าเราจะรู้ว่ามันมีพลังงานเท่าไหร่นั้นคือมีกี่วัตต์ก็เอาวัตต์ตั้งหารด้วย12ก็จะได้ออกมาเป็นกระแสนะครับนอกนั้นแล้วจะเป็นคุณลักษณะทางเทคนิคขึ้นว่าต้องการให้กระแสออกมาเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่เทคนิคของการเอาเซลล์ภายในมาต่อกันให้เป็นรูปร่างหน้าตาที่สำเร็จแล้วก็เรียกว่าแผงโซลาร์เซลล์นะครับมาดูแผงโซลาร์เซลล์นี้อีกแผงหนึ่งซึ่งมีขนาดแตกต่างกับเซลล์ที่ผ่านมานั้นก็คือนับจากข้างล่างแถวล่างนะนับตามแนวนอน6เซลล์นับตามแนวตั้ง10เซลล์ทั้งหมด60เซลล์60เซลล์คูณด้วย 0.5 ก็ได้30โวลต์ดีซีเพราะฉะนั้นจะได้แรงดันที่30โวลต์ดีซีเพราะฉะนั้นจำนวนแรงดันนั้นก็ขึ้นอยู่จำนวนของเซลล์แต่ละแผงขนาดของแผงเช่นกันส่วนกระแสนั้นก็เอาถ้าเรารู้แรงพลังงานเราก็เอาพลังงานตั้งแล้วก็หารด้วยแรงดันก็จะได้มาเป็นกระแสนะครับตามสูตรคือ P เท่ากับพลังงานก็ V คูณ I V ก็โวลต์แรงดัน I คือกระแสนะครับกลับไปกลับมาก็ได้กระแสตามช่องการนะครับครับมาดู4แผงนำมาต่อแบบอนุกรมนะครับการนำแผงโซลาร์เซลล์ที่ประกอบกันจากเซลล์เป็นแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็นำแผงโซลาร์เซลล์มาต่อรวมกัน4แผงเป็นอนุกรมเรียก1สตริงนะครับต่ออนุกรมกันแบบนี้เรียกว่า1สตริงนะครับดังนั้น1เราต่อเซลล์หลายๆเซลล์รวมกันเป็นแผงแล้วก็นำแผงหลายๆแผงมาต่ออนุกรมกันหลายๆแผงเรียกว่า1สตริงนะครับถ้าดูพอจะสรุปได้ง่ายๆก็คือทางด้านซ้ายมือสุดเป็นสีฟ้านั่นก็คือเซลล์หลายๆเซลล์มาต่อรวมกันก็เป็นแผงเขาเรียกแผงนะครับแล้วก็นำแผงหลายๆแผงมาต่ออนุกรมกันนะครับมาต่ออนุกรมกันก็เรียกว่าสตริงนะครับแล้วเราก็นำสตริงหลายๆสตริงมาต่อขนานกันเขาเรียกว่าต่อผสมต่ออนุกรมแล้วก็มาต่อขนานแต่ละสตริงมาต่อขนานเรียกว่าต่อแบบผสมทั้งหมดที่เรามาต่อแบบผสมแบบนี้เรียกอาร์เรย์นะครับเพราะฉะนั้นเซลล์หลายๆเซลล์มารวมกันเรียกแพนเนลหลายๆแพนเนลมารวมกันเรียกว่าสตริงต่ออนุกรมกันเป็น1สตริงนะครับเอาหลายๆสตริงมาต่อขนานกันให้เป็นรูปการต่อแบบผสมเรียกอาร์เรย์นะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยสำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มต้นหรือทบทวนหรือว่ารู้ที่มาที่ไปก็ยังพอที่จะมองเห็นภาพรวมในการต่อแผงโซลาร์เซลล์ว่าโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผงทำงานยังไงมารวมกันเป็นเซลล์ยังไงใช่ไหมจะผลิตออกมาเป็นกระแสไฟฟ้าได้ก็นี่พอคร่าวๆให้ท่านรู้ที่มาที่ไปและก็มองภาพรวมออกว่าเซลล์แต่ละเซลล์แผงแต่ละขนาดมีจำนวนเซลล์ที่ต่างกันเมื่อเซลล์ที่ต่างกันทำให้ได้แรงดันที่ต่างกันกระแสต่างกันวัตต์ต่างกันนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะยาวเกินไปก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับท่านนะครับสวัสดีเลยครับ